นี่ครับมาถึงตรงนี้นะฮะก็จะมีรถชัตเทิลเพื่อเข้าไปด้านในหรือเลือกเอาครับว่าจะเดิน2กิโลขึ้นรถสิฮะรออะไรอย่าลืมจิบน้ำไปเรื่อยๆนะฮะร่างกายจะได้ไม่ขาดน้ำสภาพอากาศแบบนี้สามารถเข้าสู่อาการดีไฮเดรชันได้อย่างรวดเร็วนะฮะอ๋อแล้วไม่มีใครเบรกเลยแล้วผมว่าเขาออกแบบมาดีนะฮะไอ้งอบเนี่ยคือมันบังหน้าก็ได้บังหลังก็ได้เนี่ยน่าจะซื้อตั้งแต่วันแรกครับคุณผู้ชมแล้วถ่ายรูปสวยด้วยดูแบบเหมือนมาเวียดนามครับหลังจากที่นั่งรถกอล์ฟมา2กิโลนะครับก็จะมาถึงเป็นจุดพักให้สามารถซื้อน้ำซื้อเครื่องดื่มได้ก่อนนะครับแล้วก็เราต้องเดินเข้ามาอีกช่วงนั้นเนี่ยจะไม่มีชัตเตอร์นะฮะเราต้องเดินมา400เมตรนะครับก็จะมาถึงกลุ่มแรกเป็นโบราณสถานหินนะครับที่เห็นข้างหลังนี้เป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะครับเขาใช้ตัวย่อเป็นกลุ่มก้อนเนี่ย A B C D มีนักโบราณสถานนะฮะเขาวิเคราะห์ว่าน่าจะมีถึง11กลุ่มและ1กลุ่มก็แตกย่อยไปอีกนะฮะด้านหลังผมนี้คือกลุ่มของ B C แล้วก็ D ได้ยินมาว่าอาณาจักรจามปานะครับมีประวัติยาวนานถึง 2,200 ปีคือก่อนคริสตศักราชอีกนะฮะไป200ปีนั่นเองนะครับซึ่งด้านหลังผมนี้เนี่ยใช้เวลาสร้างนานมากประมาณปี600จนถึงคริสตศักราช1200ใช้เวลานานมากยืนตรงนี้แล้วขนลุกเลยอาคารนี้เนี่ยนี่คืออยู่ฝั่ง B นะครับอย่างที่บอกไปว่าคือเป็นโซน B แล้วก็จะมีแบ่งเป็นหลายๆตึกหลายๆอาคารอีกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสไตล์เป็นสถาปัตยกรรมของจำปาอย่างแท้จริงเลยเพราะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับหลังคาเนี่ยจะเป็น3ชั้นเขาบอกว่าชาวจำปานี่ขึ้นชื่อมากๆเลยในเรื่องของการแกะสลักหินมีการแกะสลักอันนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นรูปของเทพนะครับคอยปกปักรักษาอาคารหลังนี้นั่นเองนะครับบัวมุกรึกเหนียวทุบแม่ครับมักเลยแย่บัวทีดีหลายกองแม่ทุ่งโบราณสถานหินมีเซินในหุบเขาฟันแมวหรือเขารังแมวครับถูกสร้างด้วยศิลปะจามในราวๆพุทธศตวรรษที่4หรือพ.ศ.301ถึง400ครับเพื่อใช้เป็นศาสนสถานสำหรับตามความเชื่อในศาสนาฮินดูมีเซินเคยเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญอันดับต้นๆของอาณาจักรจำปาตั้งแต่ศตวรรษที่4ถึงศตวรรษที่15ประมาณพ.ศ.800ถึง2000ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานกว่า900ปีทำให้โบราณสถานแห่งนี้เป็นที่รวบรวมศิลปกรรมที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดในอินโดจีนครับกลุ่มปราสาทมีเซินประกอบด้วยปราสาททั้งหมด73หลังนะครับแต่ในช่วงสงครามเวียดนามทหารเวียดนามได้ใช้ปราสาทแห่งนี้เป็นกองบัญชาการครับทำให้ฝ่ายอเมริกันนำเครื่องบินทิ้งระเบิดบริเวณนี้ทำให้ปัจจุบันเหลือปราสาทเพียง22หลังเท่านั้นครับ ตอนนี้ผมอยู่ในหลุมระเบิดครับคุณผู้ชมเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากๆถึงแม้ว่าตอนนี้มันก็มีหญ้าขึ้นมาแล้วแต่ว่าเฮ้ยระเบิดมันเคยลงตรงนี้อะแล้วทุกอย่างมันก็เละไปตรงนี้แต่น่ามหัศจรรย์มากนะครับว่ามีหลุมขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยที่มาจากการระเบิดจากสงครามเวียดนามนะฮะแต่อาคารข้างหลังนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยสุดยอดกรุ๊ป A B C D เนี่ยตอนที่โดนทำลายหนักๆเลยคือช่วงสงครามอเมริกานะครับในช่วงประมาณปี1960นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยประมาณปี1980ครับเขาก็ได้มีการบูรณะแล้วก็ซ่อมแซมอาคารต่างๆนะครับเพื่อจะได้เนี่ยให้คนอย่างผมคนรุ่นหลังนะครับได้เข้ามาแล้วก็มาทำความรู้จักทำความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติอันสวยงามนะครับของอาณาจักรจำปาครับThank you.
เมื่อกี้เราได้ดูวัดที่กรุ๊ป B มาแล้วนะครับเราเดินมาที่กรุ๊ป A นะครับซึ่งเขาว่ากันว่า A กับ B เนี่ยบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนเป็นโซนที่สำคัญที่สุดเลยนะครับของอาณาจักรจำปาหรือว่าที่มีเซินแห่งนี้นั่นเองนะครับและด้านหลังผมนี้ตรงนี้นะครับนี่คือบริเวณนี้คือกรุ๊ป A นะด้านหลังนี้คือ A1 ซึ่งสำคัญมากๆอยู่ตรงกลางเลยคือเขาบอกว่าเป็นโบสถ์ครับแล้วก็จะมีเป็นอนุสาวรีย์นะฮะเป็นแท่งสูงขึ้นมา28เมตรเลยนะฮะแต่ว่าถูกทำลายไปอย่างหนักเลยในปี1969เหมือนเดิมครับสงครามเวียดนามนะฮะจะให้มาดูตรงนี้แพนตามมาเลยฮะอันเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะแต่มันเหลือแค่นี้แล้วอ่ะแค่นี้ถึงขนาดเขาเอาเหล็กมาครอบไว้อ่ะว่าไม่ให้แตะต้องไม่ให้มีอะไรหล่นอีกสักนิดนึงเลยอ่ะอย่าไปทำลายโบราณสถานนะครับเพราะว่ารุ่นหลังๆจะได้มาดูกันนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวทุกอันจะต้องมีกรงเหล็กครอบหมดเลยนะฮะไม่สวย